ดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตนะครับไก่แจ้นะครับที่อายุได้ประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับว่าเขามีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เขาโตขนาดไหนนะครับสีสันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปัญหาที่พบเจอเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเอาไก่มาให้ชมกันเลยครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวจับให้เพื่อนๆได้ดูนะนี่เป็นแม่ของเขาครับเพื่อนตัวแม่ของเขาก็เป็นครั้งแรกนะครับพี่เอาออกจากโรงเลี้ยงนะครับเพื่อนเป็นลูกของเขาสีเทานะครับเพื่อนแล้วก็จะมีสีเทาอีก2ตัวนะครับเพื่อนนี่เลยนะครับอัปเดตนะครับก็สีสันก็ประมาณสวยงามนะครับสีออกสีเทาๆแล้วก็สีครีมนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีสีดำ1ตัวนะครับให้เพื่อนได้ชมนะครับครั้งแรกที่ปล่อยเขาออกมาครับเอาหาได้ก็เพื่อนให้เราเพื่อนดูเลยเดี๋ยวแนะนำเพื่อนๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นไก่ที่เราฟักได้ประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับเขาก็จะเริ่มมีขนปีกนะครับงอกออกมาแล้วก็เป็นขนหางนะครับนี่ครับเดี๋ยวอีกตัวนึงมาไหนโอ้ยตัวนึงหาหาทักที่ไม่เจอนี่ครับอีกตัวนึงก็เป็นสีม่วงเหมือนกันครับก็จะเห็นเป็นขนหางนะครับแล้วก็จะเป็นขนปีกออกมานะครับเพื่อนๆในช่วงระหว่างนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนด้วยนะครับก็ต้องดูแลไก่และลูกไก่เป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆก็ระมัดระวังเรื่องยุงกัดนะครับเพื่อนๆสำคัญมากครับแล้วก็จะเป็นอากาศที่เปียกชื้นนะครับก็จะเป็นหวัดป่วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับโดยการนำวิตามินผสมน้ำนะครับเพื่อนวิตามินผสมน้ำนะครับให้เขากินนะครับเพื่อนเอ้ยนะครับอันนี้นำมาอัปเดตเพื่อนๆนะครับนี่เขาก็กำลังกินอาหารอยู่นะครับสีก็มีหลายสีนะครับมีอยู่2สีออกสีเทานะครับเหมือนพ่อเลยนะครับพ่อเขาก็จะเป็นสีเทานะครับไอตัวเขาเล็กมากนะครับเหมือนตัวเขาเล็กมากนะครับเหมือนนกเลยนะครับดูหางครับหางก็จะเป็นแบบบานเยียวนะครับเล็กๆนะครับเพื่อนอาหารที่ใช้นะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นอาหารไก่แรกเกิดครับก็จะเป็นอาหารที่ละเอียดสุดนะครับสำหรับไก่พื้นเมืองทั่วไปนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เขากินได้ง่ายนะครับเพื่อนส่วนยาต่างๆนะครับก็คือถ้าไม่จำเป็นผมก็จะไม่ใช้นะครับให้เขากินนะครับโดยตรงครับส่วนมากก็จะเป็นผสมน้ำนะครับเพื่อนผสมน้ำให้เขากินนะครับเพื่อที่จะให้เขากินพร้อมกับการกินอาหารกินน้ำไปเลยครับแม่เขาเจอไส้เดือนครับแม่เขาเจอไส้เดือนครับดูลูกเขาดูเขาก็จะตื่นนะครับ
ตัวแม่เขาตัวสีดำนะครับแต่ว่าตัวพ่อก็เป็นสีเทานะครับลูกเขาก็ออกมาเป็นสีเทานะครับเพื่อนเลยนี่ครับเพื่อนๆก็ให้ดูขนาดเขาใกล้ๆนะครับเล็กมากครับเพื่อนเล็กมากครับก็จะเป็นสีเทาด้วยสีเทาสวยงามเพื่อนดูสวยงามมากเลยครับมีอัปเดตนะครับเพื่อนยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับด้วยติดตามพัฒนาการของไก่ชุดนี้ด้วยนะครับเลี้ยงเพื่อความสวยงามเพลิดเพลินนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจพวกใหม่กับประสิทธิ์ดีด้วยนะครับทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปด้วยความน่ารักของไก่แจ้นะครับตัวนี้กำลังจะหลับแล้วครับเพื่อนประจำครับเพื่อนแต่เราวันนี้ลาไปด้วยน้องแก่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ